โอ้โหเกือบแตกนะโอ้เต็มเลยนะครับนี่ๆเจอตัวแล้วรีบๆโอ้โหพอเลี้ยวเข้ามานะครับผมก็คุยกับเมเนเจอร์มิเชลนะครับผมมารับของตอบแทนนะฮะแล้วก็เลือกว่ามีที่ว่างพอนะครับผมปึ๊บมันต้องสู้ชีวิตกันขนาดนี้เลยล่ะครับมันจะถึงมั้ยเนี่ยไม่ถึงนะครับผมเรียบร้อยแตกกลางทางนะครับผมเละนะฮะtape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมอนเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กัมมอนเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมกับซีรีส์ Zero to Cut 3 EP ที่4นะครับผมหลังจากห่างหายกันไปนานจนลืมไปแล้วว่าเราทำอะไรกันไปบ้างนะครับผมก็เท่าที่ไล่ไปดูมานะครับผมก็ EP ที่แล้วนะครับเราก็สอนการปั๊มสมุดคูณไปแล้วนะครับสำหรับใครที่เข้ามาเล่นคัท3เนี่ยมันสามารถมีเควสเอาจิโรปี้ไปแลกสมุดคูณได้นะผมเราก็สามารถปั้นแมวมาเพื่อที่จะเอามาแบบแลกสมุดคูณแล้วก็ลบตัวทิ้งได้นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเก็บเลเวลกันเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้ก็เลเวล37แล้วนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะมีเควสอีเดนตอนเลเวล40อีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปเก็บเลเวลก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะเหมือนเดิมนะครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฝากเช็คให้ด้วยนะครับผมว่าภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะครับผมวันไหนไม่ถามเดี๋ยวมันจะพังนะฮะโอเคหลังจากขึ้นแล้วนี่ปั๊มสมุดคูณแล้วใช่ไหมเราก็เอามาเลยนะครับยาวๆไปได้มา55เล่มนะผมเรียกว่าจุกๆนะฮะเราก็ไปเอาน้ำยา concentration potion นะผมเพิ่ม FPD นะครับผมแล้วก็ awakening เนี่ย awakening เนี่ยมันจะใช้ตอนเลเวล40ขึ้นไปนะครับผมก็ตอนนี้ยังไม่ถึงแต่พกติดตัวไว้ก่อนนะฮะโอเคไปเลยนะครับ beginner wing เลยยังไม่หมดเนาะตอนนี้คือพวกของปั๊มเริ่มใกล้จะหมดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเตรียมตัวนะฮะแต่จริงๆถ้าเราไม่ได้เก็บมอนที่มันแบบเก่งมากๆอ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับผมลืมไปอัปเดตก่อนนะครับตัวผมเองก็ได้เล่นนานนะผม ID นี้นะฮะก็ตอนนี้เด็ก41นะผม SG 40นะครับผมสกิลที่อัพมามี Double Attack 10 Improve Dot 10 Steel 10แล้วก็ Eminem 2นะครับผมอ่ะก็มาถึงนะครับผมมาอยู่ที่ Pontella Warp นะครับผม Warp ไปที่ Ox Dungeon นะฮะโอเคเมื่อมาถึงออกดันเจียนนะครับผมดูก่อนว่าเขามีตี้ไหมไม่มีเลยนะครับคือมันเป็นช่วงที่เวลาไม่คูณอ่ะคนเขาไม่ค่อยมากันนะครับเฮ้ยออกตี้ใหม่วะมีออกว่ะเดี๋ยวออกตี้เก่าก่อนนะครับผมก็วิธีการเปิดเจนซี่ก็คอนโทรลแซดนะครับผมเปิดขึ้นมาเลือกเลเวลนะฮะเรา37เอาถึง40ตี้ใหม่ออกอ่ะ30 35นะครับผมพี่เขาอยู่กันแมปไหนครับเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนู้นนะฮะแล้วพี่เขาอยู่กันตรงนู้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปแถวๆนู้นแล้วกันนะครับโอเคอ่ะกดคูณป้ายนะครับผมกด awakening เอ้ยกด concentration potion นะครับผมแล้วเราก็จะการตีเลยนะฮะนี่ครับก็วัยรุ่นสร้างตัวนะครับผมสู้ไปก่อนแล้วกันนะฮะโอ้โหถ้าเจออย่างนี้ก็ถ้าแนะนำว่าให้ตีออกเบบี้ก่อนนะเพราะว่าเรายังสู้ตัวอื่นแบบ3ตัวพร้อมกันไม่ได้นะครับผมก็แนะนำว่าคือออกเบบี้เนี่ยมันจะเรียกตัวพ่อมันนะครับผมตัวพ่อกับตัวแม่มันนะฮะก็คือเรียกออกวอร์เรียร์เรียกออกเลดี้ออกมานะผมเราจะโดนรุม3ตัวเราก็เน้นฆ่าออกเบบี้ไปก่อนนะครับผมเวลาเพราะว่าเวลาฆ่าออกเบบี้เสร็จอ่ะไอตัวพ่อตัวแม่ก็จะตายไปด้วยนะครับผมตีแรงสุดในที่นี่ก็คือออกเลดี้นะครับตีค่อนข้างหนักอยู่แล้วก็มีสกิลรู้สึกจะเป็นเอิร์ธแอตทริบิวต์มั้งครับผมเป็นสกิลธาตุดินดาเมจประมาณ 6-700 นะฮะก็พยายามรักษาเลือดให้มันเกือบๆจะเต็มหลอดไว้ก็พอนะครับผมเป้าหมายของเรานะครับผมนั่นก็คือการเก็บเลเวลให้ถึงเลเวล40แล้วเราจะไปทำเควสอีเดนกันต่อนั่นเองนะครับผมซึ่งเควสอีเดนเนี่ยเป็นเควสอุปกรณ์นะครับเลเวล40เนี่ยจะได้ของที่แรงกว่านี้อีกนิดนึงนะครับผมไม่นิดนะรู้สึกเป็นแดกเกอร์2อ่ะจะแรงกว่านี้อีกนะครับผมก็ใช้ได้คืองบน้อยๆนี่เน้นของอีเดนไปก่อนเลยครับผมสบายๆนะฮะเพราะว่าของอย่างอื่นเราก็ยังใส่ไม่ได้อยู่ดีแหละนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสนะฮะเล่นนอกกิจก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมชีวิตดีมีความสุขนะฮะก็อัปเดตสักนิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้ตามเอาคัส3มานานนะครับผมตอนนี้เรามี185แล้วนะฮะแล้วก็มีปรับสกิลของบางอาชีพให้มันดีขึ้นแล้วนะครับผมอย่างเช่น SC หรือพวกนี้นะผมก็มีปรับไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็มีดันใหม่แล้วลูอันดาอิลูชั่นนะครับผมเป็นดันที่เข้าได้เลเวล160นะฮะก็เป็นแบบดันใหม่ๆเลยพวกนี้นะครับผมเนี่ยแหละเท่าที่นึกออกประมาณนี้แหละนะครับผมหลักๆก็คือ185อัปเดตจาก175เป็น185นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมมันปรับให้ XP มันใช้น้อยลงแล้วด้วยนะครับผม
ก็คือตั้งแต่เลเวล100จนถึง175เนี่ยใช้ EP น้อยลงนะผมประมาณ 30-50% เลยนะผมเรียกว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยใครที่แบบนึกถึงสมัยก่อนว่ากว่าจะเก็บเลเวลถึง175ได้นี่แทบลากเลือดนะครับผมเดี๋ยวนี้สบายแล้วครับผม100ต้นๆ นี่คือแบบตีมอนอยู่ประมาณ5นาที10นาทีเวลอัพแล้วอ่ะนะครับผมสบายมากๆอ่ะดังนั้นนี่เรียกได้ว่าใครที่มาเล่นช่วงนี้นี่ชีวิตดีมีความสุขเออแต่บอกไว้ก่อนเลยว่า EP ที่มันปรับเนี่ยมันปรับแค่คาร์ดหลักเท่านั้นนะเช่นพวกเลนเจอร์คาร์ดหลักอะไรพวกเนี้ยพวกแมวพวกรีเบลพวกซูเปอร์นาวิดเนี่ยไม่ได้นะครับผมมาถึงตรงนี้เลเวลอัพเราก็อัพเอจิยาวๆไปก่อนเลยนะครับผมกะว่าเดี๋ยวอัพเอจิสักประมาณ70นะครับผมแล้วเดี๋ยวเริ่มอัพสเต็งนะฮะเพราะว่าเราไม่ต้องกดเอจิ99ก็ได้นะครับผมเราเอาแบบ70ก็โอเคแล้วหลบมอนได้ประมาณนึงแล้วฮะแล้วเดี๋ยวกดสเต็งเพิ่มจะได้ฆ่ามอนเร็วๆหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวสักเลเวลประมาณ70อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยแบบเริ่มหาตั้งนะครับผมแรกๆนี่เน้นเก็บเวลไปก่อนนะครับผมคือแม้ว่าคลาส3จะมีเรื่องขั้นบันไดเลเวลใช่ไหมก็คือสมมุติเราเลเวล40จะเก็บมอนกับเลเวลได้ไม่เกิน55อย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ช่วงมอนเลเวลต่ำๆมันก็ไม่ได้มีของดีอะไรมากมายอ่ะนะครับผมแต่ว่าจุดที่มอนเลเวลต่ำๆและของดีๆก็มีมันก็คือของพวกปรุงยาอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าอาจจะรายได้ยังไม่ดีนักนะครับผมก็รอไปสักประมาณ70อาจจะมีให้เก็บกับสลิปเปอร์อะไรพวกเนี้ยก็จะได้เงินดีประมาณนึงนะฮะโอเคเคาะไปเรื่อยนะครับผมมาถึงนี้เดี๋ยวอัพนี่ก่อนอัพให้ได้ Detoxify ก่อนนะครับผมเอา Detoxify 1นะฮะจิ้มเข้าไปครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับผมเราเล่นโลกนะครับผมก็เล่นโลกเนี่ยมันจะง่ายๆหน่อยนะครับผมสบายๆนะครับผมเน้นตีมอนตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวของเข้าตัวเองนะฮะก็อัพสเต็งเยอะหน่อยเพราะว่าเราจะได้แบบแบกขยะได้นานๆแบบครึ่งชั่วโมงจะได้แบกแบบเต็มที่ไม่ต้องแบบกลับเมืองมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่โดนลุมแล้วปั๊มสู้แรกๆก็สบายยังกดเลทโพชั่นแล้วยังขึ้นอยู่นะครับผมหลังๆนี่เซิร์ฟคัด3เขาเน้นดูดเลือดนะครับหัวตี้ชวนย้ายนะครับผมได้ย้ายไปตี1นะครับผมเพราะว่าตี้นี้มีอยู่2คนนะฮะย้ายไปนะครับเฮ้ยโหเต็มเลยงี้สบายนะครับผมโหคนเต็มเลยนี่แหละคือแนะนำว่าพยายามเก็บเป็นตี้นะครับผมเก็บเป็นตี้แล้วชีวิตจะดีนะครับผมเวลจะไวนะฮะเพราะว่ามันได้ EP โบนัสนะคือเลเวลเนี่ยมันจะห่างกันไม่เกิน15เลเวลนะครับผมแบบสูงสุดต่ำสุดอะคือสมมติมีต่ำสุดเลเวล30สูงสุดต้องไม่เกิน45ในตี้นะครับผมมันจะแชร์กันได้นะฮะซึ่งการแชร์กันได้เนี่ยหมายความว่าถ้าทุกคนตีมอนเหมือนกันหมดนะครับผมเวลมันจะขึ้นไวมากเพราะว่ามันมีโบนัส XP นะครับผมคนละประมาณ 20% น่ะนะฮะก็12คนก็ประมาณ240เปอร์ก็ไวขึ้นน่ะถึงแม้จะหารมาแล้วก็ตามอ่ะนะครับถือว่าค่อนข้างขึ้นไวมากๆนะครับผมนี่เห็นปะคุยกันมาแป๊บเดียวนี่เลเวลจะอัพอยู่แล้วนะครับผม90กว่าเปอร์แล้วฮะเวลอัพแล้วนะฮะกดไอจีไปก่อนนะครับผมแรกๆก็จะโดนตีบ่อยหน่อยอย่างนี้แหละนะครับผมคือหลักสำคัญน่ะก็คือเอาค่าเด็กให้มันเพียงพอก่อนนะครับผมก็คือถ้าเราเด็กน้อยไปเราจะตีไม่ค่อยโดนนะครับผมพอตีไม่โดนปุ๊บมอนจะสวนเราเยอะนะครับผมแล้วพอมอนสวนเราเยอะเราก็จะเปลืองเลือดนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่คุณแบบควรนึกเลยสำหรับการเล่นสายกายภาพนะครับผมนั่นก็คือตีให้โดนก่อนเดี๋ยวตีให้โดนเสร็จปุ๊บปัญหาที่หลังเนี่ยก็คือเรื่องการหลบนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงอย่างแรกคุณต้องเคลียร์ปัญหาแรกก็คือตีให้โดนก่อนตีไม่โดนนี่ตีแรงเท่าไหร่ก็ไม่มีผลอะไรนะฮะโอเคอ่ะนี่ครับผมได้สกิลแก้พิษมาแล้ว Detoxify นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมขายของสักหน่อยนะผมใครจะเติม VIP นะครับผม Premium Suite นะครับผมก็อย่าลืมกดลิงก์ Tap to Gateway นะครับคุณได้บัตรคุณได้ค่าขนมนะครับผมเติม VIP แล้วชีวิตดีๆนะครับผมเพิ่มดอปเรท 30% นะผมเพิ่ม EP 20เปอร์นะฮะผมแล้วก็ที่สำคัญเวลาแบบรีบๆวันไหนแบบมีคูณ EP อยากเก็บไว้ให้เร็วขึ้นอีกนะครับผมก็สามารถกดคาถา VIP ได้นะฮะแล้วก็จะให้ NPC เขียวๆมันกินมะละกอเข้าไปก็จะได้เพิ่ม EP อีกนะครับผมแต่วิธีการนี้ค่อนข้างจะเปลืองตังหน่อยนะใช้ในเฉพาะบางวันก็พอแบบบางวันที่แบบอยากเล่นนะครับผมเล่นเยอะๆมีคูณอะไรเงี้ยกดคุ้มอ่ะนะครับผมโอ้เกือบแตกนะชีวิตมีค่านะครับผมอย่าซ่ากับมอนฝูงมอนนะครับผมเอาสัก2ตัวครับพอแล้ว3ตัวถ้าเริ่มแบบตีเคลียร์ไม่ทันก็วิ่งเถอะครับมันไม่ค่อยคุ้มอ่ะที่เราจะไปบวกเราของน้อยอ่ะเราเคลียร์มอนช้านะผมคนอื่นเขาอาจจะของเยอะอ่ะเซิร์ฟคัส3บอกเลยว่าของมันถ้าเล่นไปสักพักนึงอ่ะสักเดือนนึงอ่ะของคุณจะเต็มตัวมากนะครับผมมันจะแบบของไม่ได้หายากนะครับผมแต่ว่าสำหรับคนเล่นใหม่อย่างเราแล้วเล่นวันแรกๆก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับผมเป็นแบบวัยรุ่นสร้างตัวสักนิดนึงนะฮะ
แต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับผมว่ามันคัส3ค่อนข้างเป็นมิดกว่าคลาสสิกนะคลาสสิกคือทุกอย่างคือแบบคุณต้องหาเองหมดเลยถ้าคุณไม่หาเองคุณก็ต้องเติมแคชใช่ไหมและไอเทมในเกมมันยังแบบเอาตรงคือไอเทมในเกมของเซิร์ฟคลาสสิกมันยังไม่ได้ดีเท่าอ่ะดีพอที่จะใช้งานจริงๆอ่ะนะครับผมมันจะมีแค่ดีๆอยู่ไม่กี่อย่างแบบเสื้อกล้ามเกงในอะไรเงี้ยไอเทมในเกมมันยังมีไม่เยอะแบบมีอะไรเทมไอจิอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเป็นคัส3นี่คือไอเทมในเกมแบบเยอะมากนะครับผมเยอะจนแบบนะครับผมเงินไม่มีก็ค่อยๆขยับของได้อะนะฮะเอาละครับผมปัญหาเริ่มมานะผมปั๊มหมดนะครับเดี๋ยวต้องไปตรงด้านซ้ายบนไปคุยคาฟ่าหน่อยนะครับเอ้าเลเวล40แล้วนี่นะครับผมอ่ะมาถึงช่วงสำคัญนะผมเลเวล40แล้วนะครับผมเราจะสามารถเข้าไปรับอาวุธอีเดนอันที่2ได้นะครับผมเป็นอาวุธอีเดนขีด2อ่ะนะครับแป๊บนึงครับผมขอแวะเอาจริงๆตรงนี้มันสแลชโชว์ช็อปได้นะslash show shop อ่ะนี่ก็จะปิดให้นะครับผมมันก็จะสบายขึ้นหน่อยสบายตาขึ้นนะฮะเอามาเอาเลดมาให้หมดเลยอ่ะอันนี้เก็บไปเดี๋ยวให้พ่อค้ามันขายนะครับผมslash show shop แล้วก็เอากลับมาด้วยนะครับผมเผื่อลืมอ่ะเข้าไปเอาของนะผมเข้าไปที่ Eden นะครับมันจะเป็นเควสให้เราฆ่ามอนเตอร์ตามที่กำหนดนะฮะโอเคเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมคุยกับหัวส้มเหมือนเดิมนะฮะโอเคมารับการฝึกหลักสูตร A Ox Village คืออันนี้มันต้องทำที่ Ox Village ก็คือเลเวล40นะครับผมถ้าคุณหลุดจากเลเวล40ไปเป็นแบบเลเวล50เนี่ยมันก็จะเป็น Ox Village เหมือนกันแต่ไปตี Ox Zombie แต่เราเลเวล40เนี่ยให้ไปตีแบบ Ox เขียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือเราต้องการให้ได้อาวุธเร็วที่สุดดังนั้นก็แนะนำว่าทำ40นั่นแหละนะครับอย่าปล่อยล่วงเลยไปจน50เพราะว่าพอ50ปุ๊บมอนก็จะเก่งขึ้นด้วยเราก็จะลำบากขึ้นนะฮะถ้าเราแบบไม่ค่อยมีของอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมาถึงปั๊บนะครับผมก็วาร์ปไปเหมือนเดิมนะฮะวาร์ปไปออกดันเจียนนะครับโอเคพอมาถึงออกดันเจียนปุ๊บอย่าเพิ่งไปตีมอนนะครับผมให้เข้าไปในบ้านก่อนเมื่อเข้าบ้านมานะครับเราก็จะเจอกับตัวนี้นะครับผมอีเดนกรุ๊ปเมมเบอร์ฮุกเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ล่านะครับผมออกเบบี้10ตัวนะครับผมซึ่ง NPC ตัวนี้นะฮะระหว่างที่เรายังทำเควสไม่เสร็จเราสามารถมาคุยกับเขาเพื่อให้เขาฮิลให้ได้ด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็น NPC ช่วยรีเจน HP ได้ในยามฉุกเฉินนะผมมาหน้าที่ของเรานะผมก็คือไปหาตีออกเบบี้10ตัวนะครับก็เนี่ยแหละหาอยู่แบบนี้แหละนะครับผมออกเบบี้ก็ไอตัวออกตัวเล็กๆนะครับผมเดินไปเรื่อยๆนะครับผมคือเควสอีเดนพวกนี้เอาจริงคือเควสในเกมที่เป็นเควสฆ่ามอนอย่างเงี้ยมันนับแบบว่าถ้าเพื่อนฆ่าในจอเราอะคนในปาร์ตี้อะฆ่ามอนในจอเราระยะจอเราอย่างเงี้ยเราจะได้เด้งเควสด้วยนะครับผมถ้าเป็นแบบเควสฆ่ามอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งมันเอาไว้ให้พีททำเควสไงพีทมันสู้มอนไม่ได้แล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบตี้2คนหรือว่าตี้เยอะๆแล้วก็อยากให้พีทได้ของเควสด้วยได้นับจำนวนมอนเตอร์ด้วยนะครับผมก็คือแบบสมมุติเราเป็นคนตีใช่ไหมให้พระยืนอยู่ในระยะจอเราอะนะครับผมแล้วเราก็ฆ่ามอนนะฮะแป๊บนึงครับผมฆ่าเอาไปบี้ก่อนนะฮะ10ตัวนะครับโอเคมันจะฆ่าอยู่ประมาณ3ชนิดนะผมก็คือออกเบบี้10ออกวอริเออร์10แล้วก็ออกเลดี้อีก10นะครับผมก็ไม่ยากไม่ยากแต่อาจจะหาออกเบบี้ยากหน่อยนะคือจำนวนมอนมันน้อยกว่าพวกออกวอริเออร์อะไรพวกเนี้ยนะครับก็อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปมันไม่ใช่แบบมอนหายากระดับม็อบเตอร์อะไรขนาดนั้นนะฮะมันก็เป็นแบบมอนกิกกี้ทั่วไปแต่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่านิดนึงนะฮะก็ถือซะว่าเก็บเวลไปเพลินๆแล้วกันนะครับเดินเสาะแสวงหาสักนิดนึงนะครับเผื่อเจอนะครับผมโอ้เต็มเลยนะครับนี่ๆเจอตัวแรกรีบๆโอ้โหไปที่ครับผมจะรออะไรนะคือเมื่อกี้ก็ทำไมพี่ไม่เดินไปจิ้มเลยนะครับผมพี่จะปล่อยให้มันเดินสวนกลับมาทำใหม่นะฮะเกือบไปเกิดใหม่หน้าต่างโลกแล้วนะครับโอเคแนะนำว่าคัส3เล่นจ็อบ50นะครับผมเรียกว่าบังคับจ็อบ50เลยดีกว่านะครับคือคัสสิกมันยังเลือกได้ใช่ไหมเอ้ยจ็อบ40ขึ้นไปก็เปลี่ยนอาชีพได้แต่ไม่ครับผมคัส3คือบังคับเลยว่าคุณต้องจ็อบ50เท่านั้นนะฮะเพราะว่าจ็อบ50ปุ๊บแล้วคุณจะได้แบบข้ามเควสเปลี่ยนอาชีพไปเลยครับผมคุณก็จะได้แบบคุยปุ๊บเปลี่ยนปั๊บนะผมซึ่งมันสะดวกมากๆเลยฮะบางอาชีพเนี่ยมันเปลี่ยนนานเสียเวลามากๆฮะก็ได้แบบจ็อบ50เอาจริงเซิร์ฟคัส3จ็อบ50มันแป๊บเดียวนะครับผมเร็วมากๆอ่ะเร็วจนไม่รู้จะเร็วไปไหนอ่ะนะครับผมเราไปช่วยเขาหน่อยนะครับผมจริงๆไม่ใช่หรอกเราไปช่วยตีออกเบบี้นะฮะนี่เดี๋ยวดูเพื่อนตีเห็นปะเพื่อนตีปุ๊บเราก็ได้ออกเบบี้ขึ้นเลขเหมือนกันนะครับผมก็นี่แหละครับผมก็วิธีการ
ก็บเควสมอนเควสอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งคนเดินเควสป้ายเนี่ยก็จะใช้วิธีกันก็คือแบบเอ้ยเราต้องฆ่ามอนให้ครบจำนวนใช่ไหมก็มีคนหนึ่งยิงที่เหลือก็คือเดินไปด้วยกันอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้แหละก็เป็นการนับคิวเขาของเควสใน RO นะครับผมนี่เวลจะอัพอีกแล้วนะครับผม 98% แล้วนะครับนี่เห็นปะแป๊บเดียวนะครับผมคุยกับเพลินๆตอนนี้เราออฟบิบี้ไปแล้ว5ตัวนะครับเอาละครับผมหลังจากฆ่าออฟบิบี้ครบ10ตัวแล้วนะฮะผมเราก็กลับมานะครับผมที่ถ้ำนะโอ้ยตรงนี้นะครับผมใบบูนะครับผมใบบูเซิร์ฟคลาส3ขายได้อันละประมาณสัก 2,000 นะครับผม 2,000 นิดๆนะฮะก็ใครว่างๆเดินมาสติลเอาก็ได้นะผมแบบนี้นะฮะโอ้โหเป็นไงฮะเด็ก40สติลไม่ติดนะครับผมน้ำตาจะไหลนะฮะเรียกได้ว่าเป็นช่องทางหารายได้อีกนิดนึงนะครับผมอย่าหมิ่นเงินน้อยนะฮะโอ้ใบบูก็ขายได้หลายตังค์อยู่นะฮะโอ้โหเป็นไงฮะโอ้โหเกี้ยงมีอยู่ประมาณน่าจะ4ต้นนะไม่รู้ต้นอยู่ตรงไหนนะครับผมแต่จำได้ว่ามี4ต้นหรือมันมี3ต้นก็ไม่รู้นะผมใครมาเก็บใบบูแถวนี้บ่อยๆก็ฝากบอกหน่อยว่ามันมี3หรือ4ต้นกันแน่นะฮะอ่ะก็เข้าไปที่ในบ้านนะครับผมเข้ามาปั๊บนะครับผมก็คุยกับเขานะครับผมปึ๊บปึ๊บโอเคตบออกเบบี้แล้วใช่ไหมก็ไปตบออกเวลเลอร์ต่อให้ด้วยนะครับก็ไปฆ่าออกเวลเลอร์10ตัวนะฮะซึ่งออกเวลเลอร์ก็อย่างที่รู้กันว่ามันเยอะมากๆนะครับผมดังนั้นนี่คุณทำแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้แล้วนะฮะเดินไถ่ไปนะครับผม10ตัว10ตัวนะฮะอ่ะเลเวลอัพปุ๊บก็กดเอจิต่อเลยนะครับผมกดไปยาวๆนี่จ็อบ37แล้วนะครับผมบอกเลยว่าไวมากไวจัดนะครับผมออกเวลเลอร์นี่ก็มีเยอะเหลือเกินแป๊บๆนี่ตีมา5ตัวแล้วฮะคือตอนนี้ยังไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องแบบเอ้ยเราสเต็ง1แล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับผมก็อย่างที่เคยบอกไปเอ๊ะเคยบอกหรือเปล่านะครับผมว่าแพทรีนิวัลเนี่ยสเต็งมันเป็นแค่ตัวคูณเฉยๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราสามารถชดเชยค่าสเต็งที่มีน้อยด้วยการอัพด้วยการใช้อาวุธแรงๆได้นะครับผมก็คือสมมติเราแอทแทคมีดแอทแทค100อย่างเงี้ยสเต็งเรา1ก็แค่คูณแบบคูณ 1% เข้าไปนะครับสมมุตินะสูตรละเอียดมันมีของมันอยู่แหละนะฮะแต่ถ้าเราใส่อาวุธประมาณสัก200อย่างเงี้ยมันก็ตีแรงขึ้นแล้วนะผมถึงจะเป็นสเต็ง1มันเป็นแบบตัวคูณเพิ่มขึ้นอีก 1% แต่ว่ามันก็จะถือว่าแรงระดับ200อยู่ดีนะครับผมมันไม่เหมือนสมัยแบบคลาสสิกที่เป็นพรีนิวัลอะที่ว่าเอ้ยถ้าคูณสเต็งน้อยแล้วมันจะแบบจะออกมาแอทแทคต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งอันนั้นแบบว่ามันคนละยุคคนละสมัยไปแล้วนะครับแพทนี้นี่คือสเต็ง1ก็ตบแรงได้นะครับผมแบบถ้ายิ่งอัพสเต็งยิ่งดีอ่ะก็คือเป็นตัวคูณขึ้นไปคุณใส่แอทแทคอาวุธแรงๆแล้วอัพสเต็งด้วยมันก็ยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะครับผมดังนั้นก็แรกๆอาจจะต้องแบบปล่อยสเต็ง1ไปก่อนนะครับผมเอาเน้นหลบได้ก่อนแต่ว่าวิธีการเล่นของผมเนี่ยมันกดเอจิเยอะใช่ไหมแต่สเต็ง1มันจะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่เราแบกขยะได้น้อยนะครับผมเรียกได้ว่าแบกนิดหน่อยก็แบบเต็มแล้วนะครับผมน้ำหนักมันแบกเพิ่มขึ้นได้ตามค่าสเต็งนะครับผมแล้วเราไม่ได้เล่นพ่อค้าด้วยพ่อค้ามันจะมีแบบสกิลเพิ่มน้ำหนักการแบกเพิ่มขึ้นนะครับแต่เราไม่ได้อัพเอ้ยเราไม่ได้เล่นนะครับผมอ่ะตรงนี้เขาก็จะให้ไปสู้กับออกเลดี้นะฮะก็ไปตีออกเลดี้10ตัวนะครับแป๊บเดียวแหละนะครับผมถามว่าที่นี่จะอยู่ตรงถึงเมื่อไหร่นะผมก็ต้องบอกว่าอยู่จนถึงเลเวล48นะครับผม48เนี่ยเราจะไปหนอนดินได้นะฮะดังนั้นก็อยู่ไปก่อนนะครับผมแป๊บเดียวแหละจาก42ไป48เนี่ยนะครับผมจึ๊กนึงไปๆโอ้โหดูฮะเห็นไหมครับผมพลังแอทแทคเขาสูงมากนะฮะเรียกได้ว่าสเต็งก็คงไม่น่าเยอะเท่าไหร่หรอกครับผมเห็นเขาตีถึง900ไหมฮะนั่นแหละครับผมพลังแอทแทคของเซิร์ฟรีนิวัลนะครับผมก็คืออ่ะคุณไม่จำเป็นต้องแบบเอ้ยสเต็งเยอะนะผมขอแค่แอทแทคอาวุธคุณสูงๆก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะฮะดูครับผัวแบบโหดมากนะครับผมเป็นอโคนักก้ามนะฮะขอไม่เก็บด้วยเดี๋ยวเราเก็บให้นะครับผมเราจนนะครับเราจนจริงไม่ได้จนเล่นนะฮะหลังจากเราเก็บออกเลดี้ครบ10ตัวแล้วนะครับผมก็เดินกลับไปคุยกับในบ้านได้เลยนะครับผมไปคุย NPC ที่มันคอยเติมเลือดเราอะนะครับเพราะว่าถ้าไม่คุยเควสมันยังไม่จบนะผมเราไม่สามารถแบบตีออกเลดี้ครบ10ตัวแล้ววาร์ปเข้าอีเดนได้เลยนะครับก็มาไอ้นี่ก่อนเข้ามาคุยกับ NPC ในบ้านก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการแบบปิดเควสในส่วนของตรงนี้นะฮะโอเคเดินเข้ามาปุ๊บคุยนะครับผมคุยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กลับไปที่อีเดนนะฮะโอเคเข้าไปเลยอ่ะเมื่อเข้ามานะครับผมก็กลับไปคุยกับคนหัวส้มอีกเช่นกันนะฮะนี่เขาก็บอกว่าให้เข้าไปคุยกับเมเนเจอร์ดูนะครับผมก็แสดงว่าเควสเสร็จแล้วนะผมเข้าไปตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ
แล้วก็เลี้ยวขวาอีกเช่นกันนะครับนี่เลี้ยว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 เข้าไปครับพอเลี้ยวเข้ามานะครับผมก็คุยกับเมนเจอร์มิเชลนะครับผมมารับของตอบแทนนะฮะแล้วก็เลือกว่ามีที่ว่างพอนะครับผมปุ๊บตรงนี้นะฮะเราก็จะได้ของมาเป็นมีดอีเดนแดกเกอร์2นะครับผมตีแรงกว่าเดิมนะผมจาก124ขึ้นเป็น158ซึ่งตรงนี้แรงกว่าดามาคัต MVC แล้วนะครับผมเรียกได้ว่าฟรีนะครับผมไม่ต้องเสียตังค์นะฮะแล้วก็อีเดนบูสต์3นะผมบูสต์3จะรีเจนเพิ่มขึ้นอีก 2% นะผมทั้ง HP SP นะฮะแล้วก็เป็นเสื้อ3นะครับผมจะเพิ่ม Max HP เพิ่มขึ้นกับเพิ่ม MD เพิ่ม Max HP ด้วยนะฮะนี่ก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมแล้วไม่แน่ใจว่ามันเอนชานได้เลยไหมนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับผมอัปเกรดอุปกรณ์ได้ไหมอัปเกรดอุปกรณ์อัปเกรดสมมุติเราต้องการอัปเดตอัปเกรดเด็กใช่อ๋ออัปเกรดได้แล้วนะครับผมก็คือไอ้หมวกอีเดนขาวๆที่เราเคยมีอ่ะมันก็จะสามารถมาออฟเพิ่มได้เป็นแบบเด็กบวก2สเต็งบวก2อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราเลือกนะครับผมซึ่งอันนี้เรามีหมวกเหลืองใส่การ์ดโนวิดโปลิ่งแล้วนะผมได้แท็กบวก5ผมว่าไอ้แท็กบวก5มันคุ้มค่ากว่านะครับก็ใส่นี้ไปละกันนะครับไปเก็บเลเวลอีก4เลเวลนะครับนี่แรงขึ้นมานิดนึงนะครับผมไม่ได้แรงขึ้นมาไกลเลยครับผมแรงขึ้นจากแบบอีเดน1เป็นอีเดน2เนี่ยนิดนึงประมาณสัก10กว่าหน่วยนะครับผมก็ไม่ได้ห่างกันมากนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุยกันมาแบบ25นาทีแล้วนะครับผมจากเลเวล37ของเราเนาะขึ้นมาเป็น44แล้วนะครับผมก็เกือบจะ7 8เวลได้นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างขึ้นไวพอสมควรด้วยนะครับผมนี่แล้วพอแบบได้อีเดนมาปุ๊บเลือดเราเยอะขึ้นนะผมตีแรงขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วแล้วมันจะเปลี่ยนเควสอีกทีนึงเนี่ยเป็นอุปกรณ์อีกชุดนึงตอนเลเวล60นะครับผมซึ่ง60เอาจริงๆมันเป็นเควสที่ค่อนข้างเดินไปลึกอยู่พอสมควรนะครับโอ้โหแดงมาเชียวนะฮะถ้าแบบแนะนำให้ทำแนะนำทำ70ดีกว่าแต่ว่าเอาจริงๆตัว70มันก็มอนเก่งประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับ60ถ้าจำไม่ผิดจะไปทำที่มือแมนเอ๊ะเดี๋ยวนะมันมี2ที่อ่ะจำไม่ได้ว่ามันเป็นมือแมนหรือมันเป็นสตาร์เล็กติกโกเลมนะครับผมส่วน70เนี่ยจะไปทำที่พวกเรดนะครับผมอีวิดูอิดอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะง่ายหน่อยนะครับผมเพราะว่าเดินไม่ไกลซื้อว่าไปการ์ดเฮมแล้วก็เดินลงมาตีได้เลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าเราแบบพร้อมแค่ไหนนะครับผมว่าจะทำ60หรือ70นะฮะจริงๆมันได้ของเหมือนกันนะครับผมมันแค่ทำต่างเลเวลกันทำเควสต่างกันแค่นั้นเองนะครับผมแต่ยังไงก็ของเหมือนกันฮะเดี๋ยวเราก็เก็บเลเวลถึง48ก่อนแล้วกันนะครับหลังจากเลเวล48แล้วนะครับผมก็กลับเมืองก่อนนะครับผมเพราะเดี๋ยวเราต้องย้ายที่นะฮะก็เอาของไปขายก่อนนะครับผมก็เอาของฝากคลังเข้าคาฟ่าไปโยนไอ้พวกนี้เข้าไปนะผมนมเข้าไปนะฮะขยะโยนเข้าไปนะครับเนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรขายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปเข้าตัวพ่อค้าก่อนโอเคอ่ะพ่อค้าของเรามาปุ๊บพ่อค้าก็ขยะออกมาขายเลยนะครับผมนี่ขายฟาตาอ็อกนี่ขายให้หมดนะครับผมผงเห็ดรู้สึกจะขายได้เลยนะหนังงูก็ขายได้เลยนะครับเดี๋ยวเราขายแถวนี้แหละฟุตการ์เดนเนอร์เนี่ยนะครับนี่ได้มา19,000นะครับผมพอค่าเลทไหมเนี่ยอันนี้ปึ๊บแล้วเราก็เดี๋ยวซื้อออมบิกินเนอร์วิงต้องซื้อเองนะครับผมซื้อโอเคนนิ่งไปสัก2อันนะฮะแล้วก็ซื้อเลสสัก200ขวดน่าจะได้ 4,000 อ่ะโอเคถือว่ายังเป็นแบบยังกำไรอยู่นะครับผมได้เงินมา 14,000 นะครับผมค่ะซื้อยาไป 4,000 นะครับกำไรอยู่ 20,000 นะครับผมคุ้มๆนะครับเอานะคิดซะว่าเก็บเลเวลนะครับอย่าเพิ่งไปซีเรียสกับเรื่องเงินในตอนนี้เดี๋ยวเงินไปเอาทีหลังได้นะครับผมเอาเรื่องเวลให้สูงๆไว้ก่อนเวลสูงแล้วเดี๋ยวชีวิตจะสบายเองนะครับเดี๋ยวนะ NPC อยู่นี่อ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราต้องย้ายไปมอร์ร็อกต่อนะครับผมอันนี้ปึ๊บเลดอีก100อันนะฮะนะเอาเคนนิ่งอะไรพวกนี้มาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมรับพวกเดลี่ล็อกอินอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมจะได้มีของนะฮะเอาไว้แบบกดบงกดบัฟเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วเราก็วาร์ปไปมอร์ล็อกนะครับ
โอเคเปิดคอนโซลแชทขึ้นมานะครับ48ใส่ไปหนอนดินนะได้ตี้ไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปก่อนแล้วกันนะครับเดินไปก่อนระหว่างนี้นะครับเดินลงไป2แมปแล้วออกขวา1แมปก็จะเจอกับฟูงนอนดินนะครับยังไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวกดย้ำๆไปนะครับกดไปอีกไม่งั้นต้องเดินไปดูว่าตรงหน้าทางเข้าเขารับไหมได้แล้วได้แล้วนะครับผมโอ้เยอะด้วยเลยสบายนะครับนี่ตอนนี้จ็อบเรา41แล้วนะครับผมก็เรียกว่าจ็อบขึ้นค่อนข้างไวก็จ็อบช่วงแรกแบบ 1-50 ของคลาส1นี่คือแบบแป๊บเดียวอะเลเวลประมาณสัก55ก็น่าจะจ็อบ50แล้วครับผมสำหรับเซอร์คลาส3นะฮะดังนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องว่าเอ้ยต้องกดคูณจ็อบไหมนะผมไม่ค่อยจำเป็นอะถ้าไม่ได้รีบอะไรมากมายนี่คือแทบไม่ได้จำเป็นต้องกดคูณจ็อบเลยกดแค่คูณ EP ธรรมดาก็พอแล้วอะก็เวลค่อนข้างไวแล้วอะเรามีทั้ง VIP ทั้งมีคูณฟรีมานะครับผมยังไงก็เวลไวอยู่แล้วฮะถ้าเร็วกว่านี้นี่คือต้องกดมะละกอแล้วอะนะครับมันก็จะโหดเกินไปนะครับผมเพราะว่ามะละกอตอนนี้1กล่องประมาณ 3M กว่าๆ 4M อะ1กล่องมัน10เม็ดน่ะแล้วคูณ EP 1ชั่วโมงมันใช้เอ้ยคูณ EP 1วันมันใช้ประมาณ4เม็ดก็ถือว่าค่อนข้างราคาโหดอยู่นะไม่ค่อยเหมาะกับการมากดเล่นเท่าไหร่อ่ะยกเว้นแต่วันที่มีคูณ EP 100เปอร์เนี่ยน่ากดนะครับผมอ่ะมาถึงหนอนดินแล้วนะครับผมนี่เลยครับเราก็จ้วงมันนะครับผมพยายามรักษาเลือดให้เต็มหลอดไว้ตลอดเวลาเช่นเดิมนะครับผมเพราะว่าหนอนดินมีเอิร์ธแอตทริบิวต์นะครับผมดาเมจน่าจะประมาณ500นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างเจ็บเหมือนกันนะฮะแซนแมนก็ตีได้นะครับผมอาจจะตีดูไม่ค่อยเข้าบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ตีๆไปเถอะนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับผมเรียกว่าเราใช้พลังปาร์ตี้ดูดนะครับผมคนอื่นตีแบบ 7-800 นะครับผมเราตี80นะครับผมเรียกว่ากำลังน่ารักนะฮะเราก็จิ้มๆไปนะครับผมเนี่ยอยู่จนถึงอย่างน้อยๆจ็อบ50นะครับผมน่าจะเลือกประมาณสัก55นะครับผมและที่นี่เนี่ยขยะพอจะขายได้บ้างนะครับผมหนังหนอนอะไรประมาณสัก90 100นึงอย่างเงี้ยนะครับผมกริดจากแซนแมนก็มาสัก100นึงนะผมก็ถือว่าเป็นขยะที่ค่อนข้างราคาพอถูไถแต่ยังไงเราด้วยความที่เรากดเอจิยาวๆมาแล้วอ่ะเอจิ59มันหลบค่อนข้างได้แบบหลบได้ดีเลยอ่ะเห็นป้านี่ตีมาตั้งนานนี่เลือดไม่ลดเลยฮะคือเราจะแบบฟาร์มชิลแล้วตรงนี้นะครับผมคือแมปนี้นะแมปนี้คุณจะแบบโอเคแล้วนะครับผมด้วยเลเวล48อะไรเงี้ยตอนที่คุณมาตอนเนี้ยคุณก็จะฟาร์มแบบอีซี่แมนนะครับผมจิ้มไปเรื่อยๆนะฮะนี่อาจได้กินลีฟมาด้วยนะครับกินลีฟนี่ก็โยน NPC ได้สัก300มั้ง300 400นะครับแล้วก็ตัวหนอนดินดอบทาวซอสนะครับผมทาวซอสเนี่ยเป็นดาบที่ขาย MBC ราคาละประมาณ 30,000 นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ดอบบ่อยนักหรอกนะครับผมเป็นแบบระดับแร 0.1% เลยเนี่ย 0.01 หรือ 0.1 เนี่ยแหละนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับผมแต่ได้มาก็ดีก็เสริมกำลังเงินให้เราได้นะฮะก็เนี่ยตีไปชิวๆเลยนะครับผมยาวไปนะครับเอาให้จ็อบ50ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพาไปเป็นอาชีพแล้วกันนะฮะอ๋อแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมเซิร์ฟคัส3ไม่สามารถใช้สูตรไปป้นสมาคมแอดได้นะครับผมถ้าคุณลั่นไปคุยจ็อบ50เมื่อไหร่คุณจะเปลี่ยนอาชีพทันทีนะครับผมดังนั้นก็ระวังด้วยนะผมเซิร์ฟคัส3เป็นโลกให้ไปคุยกับโลกนะครับผมเป็นโลกอย่ามาคุยกับสมาคมแอดนะผมไม่งั้นคุณจะโดนบังคับเปลี่ยนอาชีพนะฮะเดี๋ยวต้องไปเล่นตัวใหม่อีกนะครับผมก็ระวังตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะผมแต่ถ้าไปเซิร์ฟคัส4ก็ทำได้แบบเอ้ยจ็อบ50แล้วมันยังต้องทำเควสอยู่ไงมันก็สามารถไปแบบขโมยกาต้าได้นะครับผมแต่เอาจริงกาต้าเซิร์ฟคัส3มันแทบไม่มีคนใช้เลยนะเอามาก็แบบขายไปซีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวกดไปก่อนนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวรอจ็อบ50ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะฮะหลังจากเราจ็อบ50แล้วนะครับผมตอนนี้ก็เลเวล61แล้วนะฮะเดี๋ยวอัปเดตกันสักนิดนึงนะฮะก็ตอนนี้เป็นเอจิ70นะครับผมเด็ก41แล้วก็สเต็ง30นะครับไอ้41นี่คืออัพพลาดนะฮะแล้วก็สกิลนะผมวิธีการอัพเนี่ยก็คืออัพตัวเอมินอมเป็น8นะครับผมมันจะเหลือพออยู่แค่นี้พอดีเลยนะผมอันนี้ดับเบิ้ล10นะผมอิมพูฟ10สติล10ไฮดิ้ง10นะผมเอมินอม8แล้วก็ดีท็อกซิฟาย1นะผมก็ครบ49พอยต์พอดีจ็อบ50นะผมไปเปลี่ยนอาชีพกันได้ก็เรียกได้ว่าหมดคูณ2เล่มพอดีนะผม1ชั่วโมงเป๊ะนะฮะจากเลเวล37ขึ้นมาเป็นเลเวล61นะผมถือว่าขึ้นเร็วมากนะผมกำลังจะ62แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวบอกหัวตี้ก่อนนะผมว่าขอไปเปลี่ยนอาชีพก่อนนะครับโอเคแล้วเราก็ไปมอร์ล็อกนะครับผมจากปอนเทล่านะครับผมวาร์ปมอร์ล็อกนะผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูดเขาต่อนะฮะไปนะครับเดินเข้ามาปุ๊บวาร์ปไปมอร์ล็อกก่อนนะฮะ
โอเคเมื่อมาถึงมอลล็อกนะครับผมก็เดินขึ้นไปด้านบนเลยไปคุยกับคาฟ่านะครับผมเราก็จะวาร์ปต่อนะครับผมไปฟาโลอะไรสักอย่างนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนนี่บริการวาร์ปนะครับผมไปฟาลอสไลท์เฮาส์นะครับมันก็คือที่เปลี่ยนโลกนั่นแหละนะครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็เดินออกด้านขวามานะผมเราจะเปลี่ยนอาชีพโลกกันแล้วนะครับผมอย่าลืมนะผมอัพสกิลพอยต์ให้หมดนะผมถ้าอัพไม่หมดเนี่ยNPC ไม่ยอมเปลี่ยนอาชีพให้เรานะครับผมมันเป็นข้อบังคับนะผมมันกันเราจะเอาพอยต์ของจ็อบคัด1ไปอัพคัด2อะไรอย่างงี้นะฮะก็เดินออกมาด้านขวามือนะผมแล้วก็เลี้ยวลงท่อมานะครับแล้วก็เดินลงไปนะครับรู้สึกสมาคมแอดสมาคมโลกจะอยู่ด้านชั้น2ชั้น2นะผมลงไปอีกชั้นนึงโอเคลงมาปุ๊บแล้วก็นี่โลกกิลแมนนะครับผมต้องการเป็นโลกแล้วเหรอใช่นะครับผมเรียกว่าใช่นะครับผมฟริ้งเห็นไหมคุยปุ๊บจ็อบ50ปั๊บนะครับผมอีซี่นะฮะแล้วก็ใส่ของเหมือนเดิมนะครับผมไปนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตอนเลเวล60เนี่ยมันสามารถทำเควสอีเดนได้1อันซึ่งผมไปดูมาแล้วนะครับผมเควสมันค่อนข้างจะเรียกว่ายากก็ไม่ยากแต่ว่ามันให้หาของและตัวไอ้มอนสเตอร์ที่ดรอปของอ่ะมันดันแบบว่ามีมอนจำนวนน้อยอ่ะนะครับผมซึ่งผมดูแล้วก็ไม่ค่อยแนะนำให้ทำเท่าไหร่นะครับผมว่าเดี๋ยวข้ามไปทำตอนอีเดนเลเวล70เลยแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเก็บขยะไปก่อนนะครับผมปึ๊บๆๆโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปดูดเขาเอ้ยไปเก็บเลเวลก่อนนะครับผมที่นอนดินเหมือนเดิมนะฮะจริงๆที่เลเวล60เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนที่เก็บเลเวลได้แล้วนะครับผมนั่นก็คือไปงูดำนะครับผมแต่ว่าด้วยของแค่นี้นะผมของแค่นี้ของอีเดนแบบยังไม่อัพเป็นของ60ด้วยเนี่ยมันสู้งูดำยากมากนะครับเรียกได้ว่าไปนี่น่าจะเปลืองปั๊มมากกว่าไปเก็บเลเวลนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็ฝืนทนอยู่อยู่นอนดินไปก่อนจนสัก65แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยหากันดูแล้วเดี๋ยวค่อยดูกันว่าเราจะไปเก็บที่ไหนได้บ้างนะครับผมไม่งั้นเนี่ยก็แทนที่จะไปเก็บงูดำอาจจะวิ่งไปหาตังแทนก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกันนะครับอ่ะมาถึงก็เหมือนเดิมนะผมกด Battle Menu แล้วก็กด Awakening นะครับผมมาถึงช่วงแรกๆนี่แนะนำเลยครับผม Snatcher นะผมสกิลหากินของโลกสายฟาร์มอย่างเรานะฮะบอกเลยว่ากดเต็มนะครับผมไม่ต้องรีรอใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพราะว่ายังไงเราก็เน้นหาเงินเป็นหลักอยู่แล้วในช่วง 1-99 รอบแรกนะครับผมรอบ2นี่ค่อยเน้นเก็บเวลจริงจังนะผมรอบแรกนี่เน้นหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวไปก่อนนะผมเป็นวัยรุ่นสร้างตัวไปก่อนนะครับผมแล้วก็จะสังเกตว่าเราตีช้าลงนะครับเพราะว่าโบนัสจ็อบที่เคยมีของโจนช็อป50มันหายไปมันกลายเป็นโลกจ็อบ1นะครับผมซึ่งโลกจ็อบ1มันได้สเตตัสค่อนข้างน้อยนะแต่ไม่ต้องซีเรียสไปเดี๋ยวพอโลกจ็อบ50เดี๋ยวมันก็กลับมาเยอะเหมือนเดิมเองนะครับผมระหว่างนี้เราก็อัพไปก่อนยาวๆเลยนะครับผมอัพสแนทเชอร์เต็ม10ไปเลยนะผมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ค่อยแนะนำให้โลคัสแบบ 1-9 รอบแรกอัพแพคกันนิซึมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพออัพมาปุ๊บเราก็ต้องไปขอจำสกิลของคนอื่นอยู่ดีนะครับผมซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปั้นตัวเองเพื่อมาจำสกิลอย่างเงี้ยเราไปขอแบบซื้อต่อเขาเนี่ยซึ่งราคาซื้อต่อของแพคกันนิซึมแบบจำทริปเปิลจำเมทิโออะไรเงี้ยมันราคาค่อนข้างแพงมากๆเลยแบบหลายร้อยเคอ่ะวันนี้คือเซิร์ฟคัส3นะครับผมดังนั้นเนี่ยผมว่าถ้าจะอัพเนี่ยมาถึงแค่อินเตอร์มีเดียตนะครับผมก็น่าจะพอแล้วล่ะนะครับผมจริงๆแค่เลทก็พอแล้วนะเพราะว่าเราใช้แค่นี้นะครับผมนี่เดี๋ยวเราวิงเอาก็ได้ครับผมไม่ต้องจิ้มวัดนะฮะก็เน้นเนี่ยสแนชเชอร์10นะครับผมสติลคอยเอาแค่ทางผ่านนะเพราะว่าเซิร์ฟคัส3สติลคอยเขาแบนสกิลไปนะครับผมไม่ต้องอัพนะผมอัพแค่ผ่านพออัพ4เพื่อเป็นทางผ่านเฉยๆสกิลมันใช้ไม่ได้เลยนะครับผมเผื่อใครไม่รู้นะผมว่าสตีลคอยเขาแบนทิ้งนะผมสำหรับเซิร์ฟคัส3เซิร์ฟคัส10ยังใช้ได้อยู่นะแต่คัส3นี่ไม่ได้บินนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟคัส3เนี่ยเลเวลมอนมันเยอะใช่ไหมเราเอาสตีลคอยไปสตีลอย่างเงี้ยมันได้เงินเยอะในแต่ละรอบนะผมเขาก็เลยแบนสกิลทิ้งไปเลยนะผมแก้ปัญหานะครับแก้ได้แบบจะถูกหรือจะผิดจุดก็ไม่รู้นะผมแต่แก้ไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวอัพสแนชเชอร์10นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอัพเรท5นะครับเอาไว้เป็นสกิลหมู่ในการฟาร์มการเก็บเวลอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็น่าจะอัพซอร์สมัตเตอรี่เต็ม10ไปเลยนะครับผมแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็ไปอัพพวกไอเนี่ยจิมวาร์ปก็ได้นะผมส่วนสกิลวอเชอร์อายเนี่ยอันที่มันบอกว่าเพิ่มค่าฮิตเนี่ยแต่มันเพิ่มค่าฮิตเฉพาะตอนถือธนูนะผมซึ่งมันไม่มีผลอะไรกับเราซึ่งเราถือมีดนะผมดังนั้นก็ไม่ต้องอัพก็ได้วอเชอร์อายเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับผมหลักๆ ก็อันนี้นะผมสแนชเชอร์10เอาไว้ขโมยนะครับผมเรท5แล้วก็ซอร์สมัตเตอรี่10นะครับผมเนี่ยตีๆไปเดี๋ยวของเข้าตัวเองนะผมนี่แหละครับผมวงการนักล้วงนะฮะเด็ก40นี่ก็พอจะล้วงได้บ้างนะครับ
แต่เราอาจจะตีช้าไปหน่อยตอนนี้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะผมเราคาสามแก้ปัญหาด้วยไอเทมได้นะผมถ้าเรามีตังค์มากพอนะผมดังนั้นช่วงนี้ก็กั้นกัดฟันกำมือไปก่อนนะครับผมเก็บเวลฟาร์มตังค์ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเก็บให้ถึงสัก65แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อว่าเราจะไปทางไหนกันต่อนะฮะหลังจากเราเลยไว้65แล้วนะครับผมก็เริ่มจะมองหาที่เปลี่ยนได้แล้วนะครับผมเพราะว่าที่นี่เริ่มไม่ค่อยขึ้นแล้วนะฮะก็แนะนำว่าตอนนี้นะครับผมอัพสกิลมาเป็นตัว Snatcher 10 Steel Coil 3นะครับผมแล้วเดี๋ยวจะไปเลทนะฮะจริงๆก็คิดอยู่ว่าอัพซอนแบตเตอรี่เลยน่าจะมีประโยชน์กว่านะครับผมแต่ไหนๆมาทางนี้เราไปให้สุดนะครับผมเดี๋ยวกลับเมืองก่อนแล้วกันนะครับคือช่วง65เนี่ยมันมีแบบ 2-3 ที่นะครับผมที่สามารถไปเก็บเวลได้ก็คือมีงูดำมีหนอนแดงนะครับผมแล้วก็มีมังกรเขียวนะครับไม่แน่ใจมังกรเขียว2ที่แล้วกันนะครับผมงูดำกับหนอนแดงนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในอีเดนก่อนว่าเขารับซื้ออะไรกันนะฮะนี่ครับวิธีดูว่าเราจะหาเงินยังไงได้นะผมเข้ามาในอีเดนนะผมมาดูว่าเขารับซื้ออะไรกันบ้างนะครับอันนี้อันละพันเมตรละ300นะครับบัคเล็ก230นะฮะแวร์พุทธสกิน300ตะกะแตน200นะครับขนนกหางหนูนี่มีดายแซน 1,200 นะครับผมอันนี้น่าสนใจนะฮะหางโยโย่300ฮาร์ดเมอร์เมด300นะฮะแล้วก็มีกิ่งลูนกิ่งลูนน่าจะยังล่าไม่ไหวกิ่งลูนนะครับกระถางดูทรงแล้วก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่เราล่าไหวอยู่นะผมส่วนใหญ่จะเป็นของเลเวลสูงๆหน่อยนะครับประมาณสักแบบ90อะไรอย่างเงี้ยนะครับพีคใบบูมีใบบูยังไม่ถึงอ่ะใบบูมันต้องแบบสลิปเปอร์ซึ่งเรายังเลเวลไม่ถึงครับผมก็น่าจะได้แค่ประมาณแบบเนื้อวัวแหละครับเนื้อวัวก็ยังไม่น่าดีนะผมน่าจะไปเก็บเวลได้ที่หนอนดินไม่ใช่หนอนดินหนอนแดงนะครับผมถามว่าเอ้ยหนอนแดงกับงูดำมันต่างกันตรงไหนนะผมงูดำเก่งกว่านะครับงูดำขึ้นเวลเร็วกว่านะครับแต่เก่งกว่าด้วยเช่นกันนะฮะเดี๋ยวเราพาไปงูดำก่อนก็ได้นะผมว่าไหวไหมนะผม65เนี่ยเดี๋ยวเราออกตีนี้ก่อนนะครับวิธีการไปงูดำนะครับผมให้เราซื้อวาร์ปนะครับผมจากพอนเตล่านะครับผมไปที่กิฟเฟนนะครับบอกตรงๆเลยว่าไม่รู้เหมือนกันว่าไหวไหมนะแถวนี้เนี่ยล่าหางมังกรเนี่ยนะครับมังกรนี่ต้องเลยไม่รู้สึกจะ78นะเดี๋ยวรอก่อนค่อยมาล่านะครับผม End of God by White นะฮะโอเคเซฟไว้แถวนี้ก็ได้กันตายนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ไปที่นี่ครับผมมาจนเนียเดดพิทนะครับผมก็คือรันเหมืองนั่นเองนะฮะจากนั้นนะครับผมเห็นวาร์ปจุดแดงๆด้านขวาไหมแต่ไม่ต้องไปทางขวาผมให้ขึ้นไปตรงกลางนะผมแบบนี้นะฮะเพราะว่าสะพานมันอยู่ด้านบนภูเขานะครับมันต้องวาร์ปมาตรงกลางก่อนนะครับผมแล้วค่อยเดินออกขวาไปนะครับมันก็จะถึงกับแมปงูดำนะครับผมซึ่งแมปงูดำเนี่ยค่าฟรีที่หลบได้คือประมาณ313นะผมซึ่งห่างจากเราประมาณแบบ30หน่วยอ่ะ40หน่วยอ่ะเรียกว่าหลบไม่พ้นหรอกนะครับผมเตรียมตัวเจ็บๆจุกๆได้เลยนะครับและค่าฮิตอยู่ที่ประมาณ310กว่าๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นมอนที่ตึงไม้ตึงมือคนไม่มีของอย่างเรามากๆนะครับผมเนี่ยงูดำไซวินเดอร์การ์ดแพงถึงแม้จะเป็นคัส3เขาก็ยังใช้การ์ดของมันกันอยู่กันนะฮะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าไหวไหมนะครับผมมาถึงแล้วครับผมปุ๊บเฮ้ยพอได้อยู่อย่าให้โดนลุมเกิน2ตัวก็พอไหวอยู่นะฮะลองดูก่อนตีมีมิดบ้างนิดหน่อยนะฮะถ้าโดนพิษก็รีบกดกินเฮิร์บหรือว่ากดดีท็อกซิฟายเอานะครับผมเพราะว่าพิษลดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมเปลืองยานะครับพยายามสู้ทีละตัวนะครับผมเจอเยอะๆวิ่งหนีเลยนะครับเดี๋ยวกดหาตี้ก่อนว่ามีคนรับตี้ไหมนะครับไม่มีนะครับผมช่วงนี้ช่วงเซิร์ฟไม่คูณจะหาตี้ยากหน่อยนะครับผมช่วงเซิร์ฟคูณนี่มีเป็น 4-5 ตี้นะครับดูทรงแล้วก็น่าจะพอไหวอยู่นะครับผมก็สามารถเก็บได้ยาวๆนะครับผมอันจริงๆก็ยาวจนถึง80ได้เลยนะครับผมแต่ผมว่าเอาสัก75พอเอ๊ะเดี๋ยวนะเราจะไปสลิปเปอร์กันต่อเพราะว่าเราไม่เน้นเวลมากเราเน้นหาตังค์นะครับผมเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งว่าสลิปเปอร์มันเลเวลอะไรนะครับสลิปเปอร์81แสดงว่า66ก็ได้แล้วดิเอ้ยอย่างนี้ก็ตีให้เวลมันขึ้นนี้ก็เสร็จแล้วดิได้ทางแล้วนะครับผม
เราไม่เน้นเก็บเวลนะครับผมเราเน้นหาเงินนะครับผมเล่นตัวแรกเน้นหาเงินไปก่อนนะครับ 1-9 รอบแรกเอาเงินเข้าว่านะครับผมเลเวลเก็บเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวรอเวลอัพก่อนนะครับผมคือถ้าใครเน้นเวลนะผมเชิญแบบนี้เลยครับผมงูดำนะครับโอ้สบายนะครับผมเก็บยาวๆยิ่งมีช่วงคูณ XP คนยิ่งเยอะนะครับผมเวลก็ยิ่งสบายมีตี้ก็ชิวๆเลยนะครับผมแต่ช่วงนี้เรามาคนเดียวโซโล่เพลเยอร์นะฮะก็นี่แหละครับ66นะฮะหรือว่าใครจะเก็บหนอนดินยาวเป็น66ก็ได้นะก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่แล้วนะครับผมเนี่ยให้มาดูแค่นี้แหละว่ามายังไงผมหนอนไองูดำนะครับส่วนหนอนแดงก็ไปนาคาดีบาลันนะผมแล้วเดินลง2แมปก็แมปเดิมของคลาสสิกนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราไม่สนใจแล้วเราจะไปจูโน่นะครับผมวาร์ปไปที่อดีบาลันนะครับพอวาร์ปอดีบาลันต่อปุ๊บนะครับผมก็วาร์ปไปที่จูโน่ต่อนะครับอันนี้นะฮะโอเคพอมาถึงจูโน่ปุ๊บก็เดี๋ยวเซฟก่อนนะครับผมเผื่อตายนะฮะซึ่งก็พอจะมีโอกาสวูบอยู่นะฮะตอนนี้เราเลเวลเกิน40แล้วก็กดพวกอวาเคนนิ่งได้แล้วนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปสลิปเปอร์กันนะครับผมบอกได้เลยว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับผมเป็นที่ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมขยะพอมีราคานะผมดินใหญ่อย่างเงี้ยนะครับผมแม้ว่ามันจะแบบย่อยออกมาแล้วไม่ได้เท่าเดิมแล้วนะผมแบบแต่ก่อนมันย่อยได้แบบ5เมตร7เมตรใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาเนิร์ฟไปเควสย่อยแร่แล้วอ่ะมันเหลือแค่3เมตรอ่ะซึ่งเอาตรงก็เอาดินใหญ่โยนขายบีซีไปเลยเร็วกว่านะครับผมนอกจากดินใหญ่แล้วก็มีคาทานูวิตอีกนะครับผมแต่คาทานูวิตมันขายไม่ออกนะครับผมมันขายได้10ชนิดนะฮะก็เอาพวกแซนคำไฟแซนอะไรพวกนี้นะครับผมขายไปนะครับนะครับระวังฮาร์ปี้ด้วยฮาร์ปี้อย่างเก่งเลยครับผมพยายามเดินเลี่ยงๆมาหน่อยแล้วกันนะฮะเนี่ยจะตายเพราะฮาร์ปี้นี่แหละนะครับและฮาร์ปี้เป็นเผ่าปีศาจนะผมมันสามารถมองเห็นเราตอนมุดดินได้นะครับผมถ้าใครทำแบ็กสไลด์มาก็แบ็กสไลด์หนีไปก็ได้นะผมแต่ถ้าใครไม่ทำมาก็จะกำหมัดอย่างนี้หน่อยนะผมเดินลงมาจากพายอนเนี่ยออกขวา1แมปนะครับผมแล้วเดินขึ้น1แมปนะฮะจะถึงไหมเนี่ยวันนี้ล็อกหลบก่อนโอ้ไม่มีอินคิด AGI ด้วยนะครับสู้ปั๊มสู้อื้อหือเกือบตายโอเคมาถึงแมปนี้ก็ขึ้นวาร์ปบนเลยนะครับวาร์ปบนนะครับนี่เราจะเจอกับตัวเนี้ยสลิปเปอร์เนี่ยอย่าบอกนะว่าตีไม่โดนเนี่ยคุณพระเก่งพอๆกับไซวินเดอร์เลยนะครับผมสงสัยนะครับผมเราต้องกลับไปสู้ไซวินเดอร์ก่อนหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันเก่งพอๆกันเลยไอ้2ตัวเนี้ยนะครับตีว่ะตีโอ้โหมิดกระจายนะครับการเดินทางของเขานะครับผมกับโลกตัวน้อยที่ของไม่มีนะฮะยังต้องสู้ชีวิตอยู่นะครับผมติดใบด้วยวิ่งไปครับมันต้องสู้ชีวิตกันขนาดนี้เลยล่ะครับนั่นล็อกหลบอุ้ยโดนไป2ทีน่าจะไม่ถึงนะฮะก็ใครจะไปก็สู้ๆนะครับผมล็อกหลบให้ดีแล้วกันนะฮะผมว่ากว่าจะไปถึงนี่เลือดน่าจะหมดตัวก่อนนะครับใครว่างๆไปทำแบ็กสไลด์ก็ดีนะผมจะได้สไลด์หนีพวกนี้ไปเลยนะฮะมันจะถึงไหมเนี่ยไม่ถึงนะครับผมเรียบร้อยแตกกลางทางนะครับผมเละนะฮะก็เนี่ยแหละครับผมสลิปเปอร์นะครับผมของดีเงินดีนะครับผมก็น่าจะได้ไหลเป็น 100K อยู่นะครับแต่ก่อนอื่นคุณต้องฝ่าฝูงฮัปปี้ไปให้ได้ก่อนนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่อยากติดตามซีรีส์นี้ต่อนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมว่ามีที่ไหนแนะนำไหมช่วงเลเวล65อะไรอย่างเงี้ยจะไปหาเงินเป็นหลักนะครับผมเผื่อใครแบบมีที่ดีแนะนำนอกจากสลิปเปอร์นะผมเพราะว่าดูทรงสลิปเปอร์ตอนนี้มันแบบตึงหน่อยๆนะครับต้องรอเลเวลอัพสักที2ทีอ่ะน่าจะสบายขึ้นนะผมดังนั้นอันนี้ก็จะแบบตึงๆนิดนึงนะครับผมโอเคครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดYouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ